ก่อนไปดูอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสู่รายการ The Action Girl Tutorial สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Action Girl Tutorial ค่ะมาตามสัญญานะคะจากคลิปที่แล้วที่วานสอนการเตะ6ครั้งนะคะแล้วก็ต้องมีการ control balance นะคะให้เรายืนเตะได้โดยที่เราไม่ล้มและก็นิ่งด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้วานจะสอนวิธีการ balance ขาเราและก็ balance ตัวเราเนี่ยในการเตะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราจะฝึกกับกำแพงก่อนนะคะโดยการที่เราจะเอามือจับกำแพงแล้วก็จะโฮเข่าค้างไว้นะคะเป็นท่าโฮของราวคิกนะคะซึ่งเวลาโฮขาสังเกตนะกำแพงอยู่ข้างหลังวานใช่ไหมมันจะหันเท้าไปฝั่งนี้ขนานกับกำแพงนะคะส่วนขาข้างนึงก็จะงุ้มปลายเท้าไว้นะคะล็อกไว้เลยนะคะท่านี้เหมือนง่ายนะแต่วานสอนเด็กๆวานเนี่ยคือทุกคนจะพยายามแบบเอาขาลงตลอดเวลาเพราะว่าทุกคนจะปวดขามากฉะนั้นท่านี้นอกจากฝึกบาลานซ์แล้วนะคะยังได้แรงขาด้วยนะแรงของขาที่ยืนนะคะแล้วก็แรงของขาที่ยกนะคะฉะนั้นเวลายกเข่าให้ตั้งขึ้นอย่างนี้อย่าไปโอ๊ยปวดแล้วเอาลงอย่างนี้ไม่เอานะคะถ้าเกิดว่าใครไหวแล้วเอามือออกจากกำแพงมาตั้งกาดไว้ได้นะคะไม่ไหวจับใหม่ไหวตั้งไม่ไหวก็จับนะคะอันนี้คือท่าฝึกของเราคิดนะคะฝึกทั้งซ้ายและขวานะคะทุกครั้งเราจะย้ำว่าฝึกทั้งสองข้างนะคะต่อไปเป็นท่าของไซคิกท่าไซคิกนะคะมันจะให้เอาขาเนี่ยชี้นิ้วไปหากำแพงเลยนะคะแล้วก็ดึงเข่าขึ้นตั้งขึ้นทีนี้เข่ามันจะเริ่มพุ่งไปหากำแพงละส่วนเท้ากระดกขึ้นอย่างนี้เพราะว่าเราจะต้องยืดเป็นไซคิกลักษณะนี้ฉะนั้นเราจะกระดกเท้าไว้ลักษณะนี้นะคะตัวนี้ฝึกคางไว้ก่อนนะอาจจะปวดเอวด้วยเพราะว่าเราต้องยืดสุดสะโพกใช่ไหมแล้วเวลายืดก็ให้เอามืออีกข้างนึงช่วยจับกำแพงแล้วก็เหยียดออกลักษณะนี้นะคะเอ็นตัวลงนิดนึงมองไปที่ปลายขาเรานะคะนี่คือท่าโฮของไซคิกนะคะเวลาฝึกนะนอกจากการโฮแล้วเราก็สามารถโฮเสร็จเหยียดเตะกับเตะกับนะคะเดี๋ยวจะหันข้างให้ดูนะคะเหมือนโฮกำแพงไว้เนาะแล้วก็เตะกับเตะกับเป็นการฝึกพับเข่านะคะทีนี้มาดูการบาลานซ์อย่างอื่นบ้างที่เป็นเบสิกในการฝึกการเตะบาลานซ์นะคะไปดูเลยค่ะโอเคการฝึกบาลานซ์อีกสิ่งนึงที่สำคัญก็คือการที่เราต้องยืนให้ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งกำแพงนะคะฉะนั้นฝึกที่ง่ายที่สุดเลยก็คือการฝึกยกขาแล้วก็ยืนนิ่งๆค่ะอาจจะจับเวลาสักครึ่งนาที1นาทีนะคะสำคัญมากคือการบาลานซ์เนี่ยสายตาเราเนี่ยมันช่วยในการบาลานซ์ฉะนั้นถ้าเรามองซ้ายมองขวาหลุดไปหลุดมาเราอาจจะล้มได้นะคะฉะนั้นเราก็เพ่งสมาธิสายตามองตรงไปข้างหน้านะคะแล้วสังเกตนะถ้าเราหลับตาปุ๊บเนี่ยตัวจะเริ่มสายละเพราะว่าจริงๆแล้วสายตาเรามันช่วยควบคุมร่างกายเราพอเราหลับตามันจะเริ่มแบบเหมือนกับไม่มีจุดควบคุมตัวจะเริ่มสั่นฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสามารถหลับตาแล้วยืนขาเดียวได้คุณจะบาลานซ์ดีมากนะคะลองเปลี่ยนทั้งซ้ายและขวานะทำไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะอันนี้เราแทงเข่าตรงก่อนนะตัวนี้ฝึกฟันคิกก็ได้เพราะฟันคิกเราเตะตรงแล้วก็ขึ้นอย่างนี้ตรงได้ใช่ไหมแล้วก็ฝึกแค่แทงเข่าตรงก่อนพอได้แล้วทำเหมือนกำแพงเลยค่ะก็คือยืนหันข้างเอียงขาข้างยกขาไว้บาลานซ์นะคะอยากจะลืมตาอยากจะหลับตาก็ได้นะคะลองฝึกสองแบบดูนะคะจากนั้นก็เป็นท่าไซคิกนะคะไซคิกก็หันเท้าไปข้างหลังยกขึ้นมาลักษณะนี้นะคะฝึกบาลานซ์นะคะโอเคถ้าเกิดว่าใครคิดว่าท่าการโฮขาแบบลาวไซส์มันดูยากจังเลยครูทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ให้ฝึกลักษณะนี้นะคะจากการยกขาเดียวจากนั้นลองยืนอย่างนี้นะคะแล้วก็ลองบอกว่ายกลงยกลงลักษณะนี้นะคะไม่ต้องสูงมากนะคะใครได้ก็ขึ้นอีก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 นะคะตัวนี้มันก็เหมือนกับการฝึกเตะสูงไปในตัวนะสองข้างนะคะใครไม่ไหวก็วางลงนะคะไม่ได้ว่ากันใครไหวก็ขึ้น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 ไปเรื่อยๆนะคะเอาเท่าที่ไหวนะคะจะหน้าด้วยก็ได้นะคะหน้าได้หมดหรือจะหลังก็ได้นะคะได้หมดคือบาลานซ์พวกนี้มันฝึกได้หมดทั้งฟ้อนลาวไซส์อะไรก็ตามนะคะถ้าเราฝึกเนี่ยข้างหน้าแล้วก็หลังนะคะได้รอบทิศเลยนะคะอีกอันนึงก็คือหมุนขาเริ่มหมุนขา
หันข้างให้ดูนะคะปุ๊บเริ่มหมุนขาก็คือขาเริ่มมีการขยับฉะนั้นขาที่เป็นตัวฐานเนี่ยมันต้องนิ่งมากๆนะคะเหมือนตอนที่วันสอนเตะแหละขาที่เตะมันขยับตลอดเวลาปั๊บ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 ใช่ไหมฉะนั้นถ้าขาที่เป็นฐานมันไม่นิ่งมันก็จะแบบก็จะล้มก็จะโดดเหยิง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 นะคะทีนี้ถ้าใครได้แล้วนะคะแอดวานซ์เพิ่มขึ้นเหมือนกําแพงอีกเหมือนเดิมนะคะก็คือโผล่แล้วก็ฝึกเตะอาจจะช้าก่อนช้าก่อนนะคะได้แล้วก็เริ่มเร็วขึ้นปั๊บ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 ทำลักษณะนี้นะคะอึ๊บนะคะนี่คือของลาวคิกนะลาวคิกมันเร่งเร็วได้จะเร็วแค่ไหนก็ได้นะคะแต่ไซส์คิกอาจจะเร็วยากหน่อยเพราะว่าไซส์คิกมันต้องใช้สะโพกด้วยก็ไม่ต้องเน้นเร็วก็เน้นแค่ขยับถีบกับถีบกับนะคะแล้วก็ฝึกการยืดสะโพกด้วยถ้ายืดได้ไม่เยอะก็ไม่เป็นไรแต่พยายามหาอะไรเล็งให้มันตรงกับตัวเราให้ขาเราพุ่งตรงกลางครับตรงกลางไปอะค่ะแบบตรงปั๊บไปอย่างนี้เลยนะคะอาหลาดนี้ก็เป็นการฝึกบาลานซ์ขากับการเตะง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าใครยังทำไม่ได้ก็ใส่คอมเมนต์มาถามใต้ข้อความได้นะอาจจะหาวิธีที่มันง่ายกว่านี้ให้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปของวามันก็ฝากกดกำลังใจให้วานะคะกด Subscribe ไว้ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปในคราวหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะฝากติดตามผลงานของวันสตูดิโอและ Believe Martial Arts Academy ผ่านช่องทาง Facebook หากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ